การชี้แจงแล้วว่าถ้าหากจ่ายเกินหรือว่าอะไรยินดีที่จะคืนเงินตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะวันนี้เนี่ยเรามาเรียกร้องเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีของลูกเราในโรงเรียนไม่ใช่การที่โรงเรียนต้องมาการแถลงว่าถ้าหากว่าผู้ปกครองท่านใดไม่มีความไว้วางใจกับทางโรงเรียนแล้วยินดีคืนเงินค่าเทอมสิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่านมาตรงนี้ในวันนี้นะคะเราไม่ได้ต้องการเงินค่าเทอมคืนค่ะเราต้องการคุณภาพระดับการศึกษาที่ดีของลูกเราให้อยู่ต่อไปในโรงเรียนนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนะคะอันดับแรกตอนนี้แม่อยากทราบว่าโรงเรียนเราอะค่ะใครคือผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบลูกๆของพวกเราหรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการท่านเดิมก็ได้หรือท่านใหม่ก็ได้ใครก็ได้ที่รับผิดชอบเรานอกเหนือจากการที่คุณยื่นเอกสารมาและเป็นตัวพิมพ์ว่าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เพราะสุดท้ายแล้วเวลาพวกเรามาเรียกร้องถามหาความเป็นธรรมว่าเหตุการณ์เกิดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใครรับผิดชอบลูกเราใครจะตอบคำถามเราได้มันไม่มีไงคะเพราะว่าเราบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราไม่ได้ต้องการแค่กระดาษ A4 ที่เราวางเห็นแล้วเป็นแค่ระดับชั้น KGแต่เราต้องการปรับปรุงทั้งหมดในโรงเรียนให้ลูกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนค่ะแม่ไม่ได้อยากให้เงินคืนไม่ได้อยากให้เงินคืนงั้นเดี๋ยวผมให้ทางโรงเรียนโดยกรรมการบริหารโรงเรียนเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชี้แจงว่าผลการประชุมของกรรมการบริหารว่ายังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราฟังทางโรงเรียนชี้แจง